ผิดนะครับในสังคมออนไลน์เมื่อมีผู้โพสต์ภาพคนยืนแน่นเข้าคิวนะครับหน้าธนาคารออมสินแห่งหนึ่งเพื่อปั่นกระแสเรื่องของการแห่ไปถอนเงินขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังน้ำตาคลอนะครับเรียกร้องให้คนฉุกคิดก่อนแห่ถอนเงินจากธนาคารออมสินมันไม่ยุติธรรมมันน่าเกลียดผมขออภัยครับที่ผมต้องพูดความจริงจากใจผมเลิกสักทีครับทำร้ายประเทศนี้ทำร้ายชาวนาเลิกสักทีแบงค์ไหนก็แล้วแต่ที่ปล่อยให้ชาวนาได้เงินไม่ใช่ไปถอนมันต้องไปฝากมันกลับกันหมดแล้วครับมันรู้วันนี้คนไทยอ่ะแล้วมันจะอยู่กันยังไงขอบคุณครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะแถลงความคืบหน้าจ่ายเงินให้ชาวนานะครับร่วมกับรัฐมนตรีอีก2ท่านนายธนุศักดิ์เล็กอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเรียกร้องด้วยน้ำเสียงสั่นเครือวิงวอนประชาชนอย่าไปถอนเงินออกจากธนาคารที่ต้องการช่วยเหลือชาวนาขณะเดียวกันก็อยากให้ประชาชนร่วมกันช่วยเหลือชาวนาจนนำเงินไปฝากที่ธนาคารนอกจากนี้นะครับผู้ใช้ Facebook ต่างก็พากันโพสต์เพื่อเผยแพร่ส่งต่อภาพนี้นะครับที่มีเด็กๆแล้วก็คนมายืนรอแน่นหน้าธนาคารออมสินพร้อมเขียนใต้ภาพนะครับว่าพยายามที่จะสื่อว่าคนเหล่านี้แห่ไปถอนเงินออกจากธนาคารเพราะกลัวว่าธนาคารออมสินเอาเงินไปปล่อยกู้และจ่ายช่วยเหลือชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวต่อมาก็มีนักสืบไซเบอร์หลายคนนะครับต่างก็ออกมาจับผิดโดยชี้ว่าภาพดังกล่าวไม่ใช่ภาพคนแห่ถอนเงินแต่เป็นภาพเก่าที่จังหวัดพิจิตรขณะเด็กๆและผู้ปกครองแห่ไปธนาคารออมสินเพื่อฝากเงินเนื่องในวันเด็กแห่งชาติด้านนายสมบัติบุญงามอนงหรือว่าบก.ลายจุดแกนนอนกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะครับบอกว่ารู้สึกไม่แปลกใจที่กลุ่มผู้ชุมนุมกปปส.จะแห่กันไปถอนเงินจากธนาคารออมสินหลังธนาคารออมสินปล่อยเงินกู้ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อช่วยชาวนาบก.ลายจุดตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มคนที่ไปถอนเงินนั้นไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะช่วยชาวนาอย่างแท้จริงเพียงแต่ต้องการจะโค่นล้มรัฐบาล